อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณกินอาหาร1มื้อต่อวันช่วง14-18ชั่วโมงค่ะที่ทานอาหารเข้าไปอาหารจะมีการเผาผลาญทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเราอะค่ะมันลดต่ำลงร่างกายก็จะเปลี่ยนจากการเผาผลาญอาหารมาเป็นการเผาผลาญพลังงานจากไขมันแทนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเบรกฟาสต์ค่ะด้วยอาหารถึงจุดนี้นะคะร่างกายก็อยู่ในโหมดของการเผาผลาญไขมันซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดชี้วัดเลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปจะเผาผลาญจากไขมันหรือจะเผาผลาญจากน้ำตาลเพราะว่าการเผาผลาญไขมันหรือว่าการเก็บสะสมไขมันนะคะมันขึ้นกับฮอร์โมนอินซูลินถ้าคุณมีระดับอินซูลินสูงคุณจะอยู่ในโหมดการสะสมไขมันแต่ถ้าคุณมีอินซูลินที่ต่ำจะอยู่ในกระบวนการเผาผลาญไขมันเพราะฉะนั้นการที่คุณเบรคฟาสต์คือการกินอาหารมื้อแรกคุณต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลข้าวแป้งพาสต้าหรือแม้แต่โอ๊ตมีลค่ะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำตาลสูงแล้วพอน้ำตาลสูงปั๊บอินซูลินก็สูงทำให้คุณน่ะจะไม่ได้อยู่ในโหมดเผาผลาญไขมันอีกต่อไปถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำกว่า15กรัมต่อวันนะคะจะทำให้ร่างกายอยู่ในโหมดคีโตนเจเนซิสถ้าเราจะทำให้อินซูลินต่ำอะค่ะเราก็จะต้องกินอาหารที่เป็นประเภทไขมันและโปรตีนเช่นไข่ดาวอะโวคาโดเบคอนเนื้อค่ะสเต็กค่ะเต้าหู้ผัดอะโวคาโดค่ะอาหารข้างต้นนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เผาผลาญไขมันเป็นพลังงานได้มากขึ้นและจะทำให้คุณมีกล้ามเนื้อที่มากและก็จะทำให้คุณควบคุมอินซูลินของคุณได้ค่ะ